นะครับท่านผู้ชมครับฝ่ายแดงคือหลังสวนพันยุทธภูมิฝ่ายน้ำเงินคือคฤหาสน์ สสุภาวันนะครับหลังจากยกแรกผ่านไปแล้วเป็นมวยขวานะครับการเอาซ้ายออกด้วยกันทั้งคู่วันนี้เป็นรายการศึกวันทรงชัยมหากุศลนัดประวัติศาสตร์นะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบในวันที่12สิงหาคม2535และหารายได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยนำไปปรับปรุงศูนย์บริการงานสวัสดิการสังคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะครับวันนี้เป็นรายการท่ามกลางวันนี้แฟนมวยแน่นขนาดทั้ง4ด้านทีเดียวไม่มีแม้กระทั่งที่จะนั่งจะยืนแล้วครับหลังสวนโยนเข่าซ้ายไม่โดนคฤหัสถ์คืนแข้งขวาไปเต็มเหนียวทีเดียวเย็บซ้ายที่หน้าปล่อยอัพแข้งขวาที่ปลายคางเมาไปเลยนะครับหลังสวนหลังสวนเขี่ยขวาบอบฟันศอกขวาไม่โดนคฤหัสถ์ สสุภาวันจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเล่นหมัดแล้วหลังขวนเสียขวาคฤหัสถ์โยนเข่าซ้ายเข้าที่ลำตัวถีบซ้ายยันไว้หลังสวนเดินเข้าหาโยนเข่าซ้ายไม่ถนัดถูกคฤหัสถ์ฟันศอกขวาหลังสวนปล่อยขวากลับหัวไปหลังสวนตีเข่าขวาลำตัวคฤหัสถ์ฟันศอกขวาถูกเตะขาทีนึงทำท่าเด้งไปเหมือนกันครับคฤหัสถ์เตะซ้ายสูงก้านคอทีเดียวรางวัลเตะก้านคอจากแอนตาซินเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมหลังสวนฟันศอกขวาที่ทัดดอกไม้โดนเต็มศอกเกินไปนะครับคงไม่แตกนี่คฤหัสถ์ฟันศอกขวาหลังสวนต่อยขวาอัพคัดซ้ายติดกันอยู่ที่มุมนะครับกรรมการแยกออกยกที่2เท่านั้นคฤหัสถ์เตะซ้ายลำตัวคฤหัสถ์ทีซ้ายทีนึงคฤหัสถ์เตะขาหลังสวนเตะซ้ายลำตัวติดที่เข่าบังของคฤหัสถ์เป็นการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับโดยททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีมารายการศึกกุศลคฤหัสถ์ดักจังหวะฟันศอกขวาเตะซ้ายที่ลำตัวอัพแข้งขวาที่หน้าอีกทีนึงหลังสวนหมดยกที่2สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สนามมวยลุมพินีและกระผมพร้อมทั้งทีมงานได้จัดรายการมวยศิลปะมวยไทยในขนมต้มมาเป็นวาระเกือบครบ1ปีเต็มแล้วนะครับรายการมวยวันอังคารที่26พฤศจิกายนนี้จะเป็นที่มอบให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้พิสูจน์ว่าศิลปะมวยไทยในขนมต้มจะครบรอบ1ปีนี้นะฮะเราได้บรรจงจัดไว้อย่างที่สุดนะฮะในความยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีด้วยคู่มวยไทยนะครับยอดมวยแห่งยุคทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนำขบวนหนองกี่พหูยุทธจะพบกับวังจันทน้อยสอพลังชัยแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์จะพบกับนำขบวนหนองกี่พหูยุทธและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเราได้สั่งนักชกจากฮอลแลนด์ไอหมัดกังหันนรกรามอนเดกเกอร์จะพบกับนักชกไทยหน้าหยกนะฮะศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคยกที่3ครับเดี๋ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคฤหาสน์ สสุภาวันไปลดซะ2ปอนด์นะครับมา117ลดซะ2ส่วนหลังสวนมา15พอดีนะครับยกที่3ขุนเข่าไร้น้ำใจนะครับหลังสวนฝ่ายแดงของชอบนะครับตีเข่าซ้ายไปทีนึงคฤหาสน์เตะซ้ายบั้นไป2ทีซ้อนติดที่แข้งบังยกที่3นะครับคฤหาสน์พยายามผลักไว้ขณะที่หลังสวนพยายามเข้ามาตีเข่าหลังสวนเตะขาหลังสวนถีบขาถีบไปทีนึงคฤหาสน์เตะซ้ายคฤหาสน์โยนเข่าซ้ายเต็มเข่าทีเดียวเอามือพยันหน้าไว้ตีได้ก็ยุ่งนะครับโยนเข่าขวาทีนึงคฤหาสน์หลังสวนตีเข่าซ้ายหลังสวนตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าขวาคฤหาสน์เบิ้ลขวา2ทีซ้อนสะเทือนตัวสวนโยนเข่าซ้ายคฤหาสน์ไกขาที่หน้าเต็มหน้าดูทีเดียวหลังสวนเหวี่ยงเอาคฤหาสน์ล้ม
กไปหลายครั้งติงเลยนะครับตัดตันไม่ทันหลังสวนเดินไปหาพี่กาซ้ายพี่กาซ้ายตั้งตัวพี่กาขวาพลหัสจะได้หลุดไหมยังไม่หลุดนะครับหลังสวนตีขาซ้ายสีข้างพลหัสตีขาซ้ายไม่โดนหลังสวนตีขาขวากลางหลังหลังสวนระบาดซ้ายยันไว้พี่ล่าพลหัสตีขาขวาลำตัวหลังสวนตีขาซ้ายพลหัสตีขาขวาขาซ้ายยันไว้ตีขาไปที่หนึ่งไปหน่อยนะครับกรรมการเตือนโดนเข่าขวาเต็มเข่าทีเดียวโดนเข่าซ้ายทีนึงโดนเข่าซ้ายลูกนี้หนักแน่นทีเดียวชนที่เข่าขวาหัวกระหักรอดไปนอกเชือกโดนเข่าซ้ายโดนเข่าขวาทีนึงชนที่เข่าซ้ายสวนตีเข่าขวาพลหัสตีเข่าขวาโตมาหมดยกที่3มวยไทยนะฮะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเขาเดินทางมาพิสูจน์ศิลปะมวยไทยกับเราไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมขอกราบเรียนว่านะฮะจะมีเปอร์เซ็นต์กันเพียงคนละ 50-50% เท่านั้นฮะโอกาสของศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคจะชนะเพียง 50% และรามอนเดเกอร์จากฮอลแลนด์นี้จะมีเปอร์เซ็นต์ชนะในครั้งนี้ 50% ฉะนั้นผมขอกราบเรียนได้ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามทีนะฮะในส่วนของผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาแล้วก็ศิลปะมวยไทยฉะนั้นท่านต้องทำใจนะครับว่าไอการจัดการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยเพื่อศิลปะเพื่อเป็นเรื่องของกีฬาฉะนั้นท่านโปรดทำใจว่าไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะก็ขอความกรุณาฮะดูกันด้วยเป็นเรื่องของกีฬานะครับยกที่4ครับท่านผู้ชมครับยกที่4เริ่มขึ้นแล้วหลังสวนพันธุ์ยุทธภูมิฝ่ายแดง115ปอนด์กับพรหัสสอสุภาวันน้ำหนักเข้ากัน115ปอนด์ขับเคลียร์กันมา3ยกเต็มๆนะครับวันนี้เป็นรายการศึกวันทรงชัยมหากุศลนะครับนัดประวัติศาสตร์ทีเดียวคนดูแน่นขนาดเป็นประวัติการทีเดียวหลังสวนหันมาใช้หมัดบ้างพลหัสถีบซ้ายกันไว้ครับพลหัสโยนข่าวขวาโยนข่าวซ้ายทีนึงหลังสวนตีข่าวขวาตีข่าวซ้ายพลหัสเดินเตะซ้าย2ทีซ้อนหลังสวนแบบจะบิดให้พลหัสล้มนะฮะตัวเองล้มเสียหลักล้มไปเองหลังสวนต่อยขวาที่หน้าพลหัสโยนแข้งข่าวซ้ายกระดิ่งตัวหลังสวนตีข่าวซ้ายบ้างตีข่าวซ้ายทีนึงตีข่าวขวาพลหัสโยนข่าวซ้ายหลังสวนตีข่าวซ้ายบ้างพลหัสเตะขวาลำตัวหลังสวนรีเข้าหาหลังสวนตีข่าวซ้ายต้นขาพลหัสเตะซ้ายตีที่แข้งบังหลังสวนหลังสวนรีเข้าหาหลังสวนตีข่าวซ้ายไม่ถนัดหลังสวนตีข่าวซ้ายหลังสวนตีข่าวซ้ายตีบ้างตีข่าวขวาทีนึงพลหัสอ่อนไปแล้วหลุดไปนะครับมันยังไม่หลุดจริงๆถูกเตะซ้ายไม่โดนไปขวาที่หน้าไปซ้ายที่หนึ่งหนักเตะซ้ายทั้งตัวมีข่าวขวาหลังสวนเตะขวาขึ้นหักจับขาแล้วเตะซ้ายไม่โดนหลังสวนมีข่าวขาที่ข่าวซ้ายหัวของขันหักรอดแล้วไปอยู่นอกเชือกกรรมการก็เข้าใจออกมาคู่กันใหม่ผมดูเชียร์กันอื้อหึงทีเดียวพลหัสต่อยซ้ายไม่โดนพลหัสเตะขวาหลังสวนเดินเข้าหาหลังสวนจับคอได้แล้วตีไม่ได้นะครับพลหัสเอาปัดยันไว้ที่หน้าหลังสวนที่ข่าวซ้ายหลังสวนที่ข่าวซ้ายขวาทีนึงขุนเข่าไร้น้ำใจนะครับไม่เคยปราณีใครจิตก็อยู่ที่มุมระฆังยกที่4แล้วนะครับหลังสวนเดินเข้าหาพลหัสเตะซ้ายติดที่แข้งบังพลหัสผิดขาวยันไว้
ดีข่าวขวาโดนกับเป็นข่าวที่หมดยกที่4กับนักชกไทยของเราระดับนะฮะปานกลางนะครับผมขอกราบเรียนว่าปานกลางแต่เป็นนักชกดาวรุ่งที่กำลังโรดขึ้นมาชนะแม้กระทั่งเสือเสียนสานิดวิชิตเกียงไกรชนะโคบาลลูกเจ้าแม่ทรายทองน็อกมวยเงินแสนอย่างคำสัญญาปอพงศ์สวัสดิ์นะครับแล้วก็ตัวนำขบวนยอดมวยแห่งยุคที่ทำสถิติสูงสุดทุกครั้งปิดห้องตัวหลายรายการด้วยกันนะจะชกเป็นคู่เอกกับวังจันทร์น้อยสอพลังชัยแล้วก็ยังมีนะฮะนักมวยอย่างหลังสวนพันยุทธภูมิซึ่งแฟนมวยติดตามแล้วก็ชมและคุ้มค่าจะพบกับนักมวยที่คลาสสิกและก็ยอดเยี่ยมคฤหาสน์สอสุภาวันยังมีบุญหลายสอธนิกุลนะครับก็จะพบกับนะฮะธนูอินชอเชื้อชาติยกสุดท้ายยกที่5ยกสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลังสวนพันยุทธภูมิฝ่ายแดงกับคฤหาสน์สอสุภาวันฝ่ายเงินเริ่มขึ้นแล้วยกที่5ยกสุดท้ายเหมือนเดิมครับขุนเข่าไร้น้ำใจหลังสวนพันยุทธภูมิพยายามเดินเข้าหาพันหาเตะซ้ายหลังสวนตีเข่าขวาลำตัวหลังสวนตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาของชอบนะครับตีเข่าซ้ายทีหนึ่งพันหาดิ้นไม่ลุกหลังสวนตีเข่าขวาวันนี้การแตกนะครับหลังสวนแตกเดี๋ยวกรรมการให้ชกกันต่อไปได้พันธุ์หัดดักเข่าขวาเขาเต็มเข่าทีเดียวหลังสวนตีเข่าขวาลำตัวเลือดเต็มมากพันธุ์หัดทีเดียวแต่ขนแตกและหลังสวนแตกนะครับทั้งเลือดทั้งเหงื่อเต็มหน้าไปหมดเลยทีเดียวกรรมการบอกให้คฤหาสน์ไปรออยู่ที่มุมขาวแล้วลากแล้วดึงหลังสวนไปที่มุมให้หมอขึ้นมาดูบาดแผลนะครับกรรมการให้ชกได้หมอให้ชกได้ครับกรรมการฟันมือให้ชกไปทีเดียวคฤหาสน์เดินเข้าหาบ้างพันหัดเบิ้ลแข่งซ้าย3ทีซ้อน4ทีซ้อนทันทีลำตัวพันหัดเตะซ้ายพันหัดเตะซ้ายทีหนึ่งหลังสวนตามมาพันหัดฟันศอกขวาเตะขวาที่ปลายคางหลังสวนล้มไปคาเท้าเลยทีเดียวแต่ลุกขึ้นมาทันควันเหมือนกันนะครับพันหัดเตะซ้ายคู่นี้นะครับทุกคู่วันนี้ที่มีการถ่ายทอดสดนะครับนักมวยที่มีแบบแผลแตกเกิดขึ้นเครื่องดื่มเอ็มร้อยรสเข้มข้นจ่ายทันทีเข็มละ 1,000 บาทนะครับหลังสวนได้แล้วแน่นอนยังไม่ทราบว่ากี่เข็มพันธุ์หัดตามไปรัวหมัดเตะขวาลำตัวพันธุ์หัดเตะขวาหลังสวนโยนข่าวซ้ายก็เต็มหน้าอกทีเดียวหมดยกที่5นะครับหมดยกสุดท้ายแล้วกรรมการรวมคะแนนแล้วไปให้คะแนนจากกรรมการให้คะแนนข้างล่าง2ท่านทั้งคู่นะครับแล้วตัดสินให้ฝ่ายแดงครับหลังสวนพันยุทธภูมิฝ่ายแดงหลังสวนพันยุทธภูมิฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนน